วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ผมกับไอ้เด็กคุงกับเกมที่ F2 เหมือนวันนี้ผมมาอธิบายกันหมดแคชชัวร์นะครับผมที่ผมพยายามจะแปลทั้งหมดนะเริ่มกันเลยสำหรับเด็กน้องคนไหนที่แปลไม่ออกนะครับผมถ้าคุณเล่นฟรีคุณจะเล่นได้แต่ไพโรแลนด์ถ้าเกิดคุณเสียตังคุณจะเล่นเมอร์เซอรี่พาร์คได้นะครับผมราคา153บาทช่างมันเพราะผมเชื่อว่าเด็กทุกคนที่ดูช่องผมเป็นสายฟรีหมดใช่ไหมไม่ต้องเกียดสายฟรีนะโอเคมาไพโรแลนด์นะครับผมอย่างแรกคือคุณจะเริ่มจากภารกิจตรงนี้ก่อนนะครับไพโรผมจะแปลให้ฟังแต้มนี้จะเป็นประมาณ 100% นะครับผมคุณต้องเล่นไพโรทำสกอร์ให้ได้ถ้าคุณทำสกอร์ได้1แต้มจะบวก2ในโหมดแคชชวลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็โบนัสพิเศษนะครับผมก็คือถ้าเกิดคุณทำเนี่ยคุณจะได้แต้มพุ่ง15หรือได้แต้ม15นะอันบนคือค่าด้วยการรีเฟกนะครับผมหรือการใช้คลิกขวาเป่าแก๊สของไพโรจะให้มันสะท้อนกระสุนกับค่ายไฟได้อะส่วนอัน2เป็น dominate player ด้วยไพโรนะครับผมซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะง่ายนะครับผมอันรีเฟกผมว่ามันน่าจะกลางๆอยู่อ่ะนะผมก็ว่ายากนะครับผมแต่ยังไม่ถึงยากมากในเลเวลของมันซึ่งเราต้องทำภารกิจให้ครบให้หมดนะครับผมหมายถึงว่าสุดท้ายเราต้องทำให้ครบให้หมดอยู่ดีแต่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณได้ผ่านพอคุณก็แค่เล่นไพโรค่ายไปเรื่อยๆครับผมเข็นรถยึดแคปอะไรก็ว่าไปนะครับผมเมื่อคุณจบไพโรตรงนี้ปุ๊บคุณจะปลดล็อก2อันคือแจ๊สพาสเซอร์กับดราก้อนฟูรี่นะครับผมแจ๊สพาสเซอร์นะครับผมหรือคุณสามารถรับแจ๊สได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเข้ามานะครับผมไม่เหมือนกับอันนี้นะเมื่อคุณเริ่มมาถึงแก่พาสเตอร์คุณรับภารกิจพวกคุณได้ถังน้ำมันมาถังน้ำมันเอฟเฟกต์คือ gas better build a with damage done and all time อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือข้อเสียคือสปาออกมาจะแก๊สจะไม่เต็มเหมือนพวกชาร์เต้นะครับผมข้อดีคือเมื่อปาน้ำมันใส่ใครแล้วเผาจะเกิดติดไฟไว้น่าจะตลอดเลยอะนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะดับเมื่อไหร่เพราะผมไม่เคยดูถึงตอนมันไหม้จนตายเหมือนกันนะแต่ที่แน่คือมันสามารถเผาไพโรด้วยนะครับผมซึ่งปกติไพโรจะมีเอฟเฟกต์กันไฟอยู่แล้วนะครับผมสามารถแท็กเอฟเฟกต์แล้วเผามันได้ภารกิจคือฆ่าด้วยไพโรเหมือนเดิมนะครับผมแต่อัน2คือ ignite an enemy dose in gas เผาศัตรูด้วยแก๊สจนกว่ามันจะตาย30ตัวกับดิว500ดาเมจafter burn ก็คือว่าเผาอีกฝ่ายด้วย after burn นะครับผมคือเมื่อเราเผามันอ่ะมันจะค่อยๆไหม้ใช่ป่ะไหม้นั่นจะนับเป็นดาเมจเมื่อครบ500คุณได้10แต้มใน1ชีวิตนะครับผมซึ่งอันนี้อาจจะยากหน่อยนะซึ่งเราไปทางผ่านไปแล้วกันต่อไปก็ Dragon Fury นะครับผมปืนมังกรพิโรธนั่นเอง get kill with Dragon Fury นะครับผมฆ่าศัตรูด้วย Dragon Furyซึ่งก็ง่ายๆนะครับผมอาจจะยากบ้างบางทีเพราะดากอนฟูรี่เป็นปืนอาวุธแพทใหม่ของไพโรเลยนะครับ hit and kill burning enemy with dragon fury โจมตีและฆ่าศัตรูไอ้โจมตีและฆ่าศัตรูด้วยดากอนฟูรี่โจมตีครั้งแรกจะติดไฟและฆ่าคือติดไฟยิงไปซ้ำๆนะครับผมจนศัตรูจะตายจะขึ้นแต้มมาอย่างนี้ผมผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับผมพูดก่อนเพราะผมไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันอันสองที่ผมว่ายากสุดเลยก็แต่เล่นมานะครับคือฆ่าศัตรู5ตัวด้วยดราก้อนฟูรี่ใน1ชีวิตคือต้องกระทืบศัตรูให้ครบ5ตัวใน1ชีวิตของเราให้ได้นะผมซึ่งปกติดราก้อนฟูรี่มันเป็นตัวปืนที่ฆ่ายากอยู่ละแล้วมันก็รีเฟกมันก็ช้าด้วยนะผมเป็นปืนที่รีเฟกช้ากว่าชาวบ้านด้วยอาจจะต้องมีหมอไม่ก็ทีมต้องเป็นฝ่ายป้องกันนะผมฝ่ายบุกผมว่าโอกาสได้ยากกว่าฝ่ายป้องกันเยอะโอเคหรือว่าดราก้อนฟูรี่จะเข้าใจตรงกันว่าผมยังทำไม่เสร็จอันนี้ต่อไปก็เทอร์โมทัสเตอร์ผมแนะนำให้ทุกคนลองเล่นเทอร์โมทัสเตอร์ดูแล้วผมมันค่อนข้างจะสนุกดีนะสกอร์ก็ด้วยไพโรเหมือนเดิมนะครับผมอันล่างนี่ใช้เห็นไหมสามารถใช้แก๊สของไพโรในการดับไฟด้วยเทอร์โมทัสเตอร์ได้นะครับผม6ครั้งก็คือว่าตอนมันโดดมันจะคลิกขวาแล้วตดก่อนผมเรียกว่าตดก่อนแล้วขนาดไม่ค่อยบินนะครับผมจังหวะที่มันตดอ่ะมันสามารถดับไฟได้เอาไว้ลองใช้ดูนะครับผมสามารถเล่นกับเพื่อนได้อย่างเช่นคลิปของพีกุ้งที่ผมเล่นกับเขาที่แล้วนะครับผมส่วนอันที่2คือ Blast Enemy with the Terminator Taster อันนี้มัน Blast มันแปลว่าคล้ายๆเผาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ผมเวลาผมเก็บแต้มเนี่ยผมใช้ Terminator Taster พุ่งชนศัตรูนะย้ำว่าชนศัตรูนะครับผม
อาจจะต้องชนระยะประชิดหน่อยแนะนำให้ด่านทูฟอร์ดนะครับผมเพราะด่านมันจะเป็นทางค่อนข้างจะมีทางแคบบ้างไรบ้างนะครับผมไว้ลองดูสมมุติทัสเตอร์เมื่อคุณทำภารกิจนี้เสร็จแล้วซึ่งผมยังไม่เสร็จดาคอนฟูรี่อันนึงเมื่อทำสมมุติข้อมูลครบหมดแล้วจะปลดล็อกอันนี้ครับผมคอร์ดแทนเดี๋ยวอย่าเพิ่งปลดคอร์ดแทนนะกลับมาที่ตรงถ้าจะปลดล็อกคอร์ดแทนก่อนคอร์ดแทนผมยังไม่ได้นะครับผมสำหรับคนที่ได้ครบแล้วหรือเก่งกว่าผมนะครับผมคอร์ดแทนคือดูจากทรงน่าจะเป็นอาวุธประชิดนะครับผมภารกิจหลักคือใช้คอร์ดแทนตบมันตบอ่ะมือมันใช้ซับแสลมันถึงตบหน้านะครับผมตบศัตรูจนกว่าจะตายก็คือตบศัตรูตายขึ้นเทียร์5ก็คือฆ่าศัตรู20ตัวด้วยมือบ้าเนี่ยโบนัสที่2นะครับผมคือตบศัตรู2ฆ่า2ตัวใน1ชีวิตน่าจะง่ายๆอัน3เจ๋งกว่านะครับผมฆ่าศัตรู3ตัวให้ตายใน1ชีวิตก็จะพอๆกันมันไม่ถึง5ตัวอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นปืนแต่ไพโลมันเนี่ยมันสั้นน่ะถัดมานะผมเราจะมาดูที่เฮฟวี่กันเฮฟวี่เวปอนสกายของเรานั้นคือเก็บสกอร์ด้วยเฮฟวี่เราจะได้กล้วยมานะเก็บสกอร์ผมอธิบายกล้วยก่อนดีกว่ากล้วยนะครับผมสามารถชาร์จพลังได้เร็วขึ้นนะผมคือเร็วกว่าแซนด์วิชครึ่งนึงเลยแต่มันไว้ถ้าที่ดูนะผมมันไว้แจกเป็นกระเป๋ายาขวดเล็กมากกว่าคือแบบได้กล้วยพงโจรขวาให้พวกเมดิกหรือทีมเราเก็บได้อาจจะเก็บระดับไฟได้เลยนะผมซึ่งมันดีอยู่แต่เอฟเฟกต์รักษาลดลงผมว่ามันคงจะอาจจะฮิวเมดิกอาจจะฮิวเราเข้าน้อยลงหรือเปล่าหรือกล้วยมันจะฮิวน้อยกว่าแซนด์วิชทั่วไปนะครับผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ต่อไปถึงไหนแล้วนะนี่จะจบละต่อไปเราเข้าสู่บทนี้กันเลยนะผมซึ่งผมยังเก็บไม่ได้แต่ผมจะพยายามลองดูนะไม่ดูอ่ะเล่นแบบธรรมดาเพราะเราอธิบายจบละทุกคนมาดูคลิปนี้เพราะอยากดูทีเอฟสองทีเอฟสองผมแนะนำให้เล่นโหมดเพย์โหลดนะครับผมมันจะป้องกันโจมตีได้ชิ้นก็โดยคิวไม่ต้องไปเล่นนะครับผมเพราะมันจะค่อนข้างจะตัวลมบอลอาจจะมันนี่แค่ป้องกันกับลับอ่ะ Captain The Fact ก็มันก็ดีนะครับผมดาบมันจะค่อนข้างดีมีการป้องกันมีบุกมีลับได้แต่ดาบมันใช้เวลาเยอะนะผมอาจจะกินเวลาคลิปเยอะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นแค่อันนี้ก็ดีเล่น2อันนี้กันยุทธศาสตร์กับ Payload คุณสามารถบังเอิญมาเจอผมได้ในโหมด Casual นะครับผมซึ่งผมนะผมจะใบ้เลยว่าผมจะไม่เล่นโหมดโจมตีป้องกันเพราะมันนาน Captain The Fact อาจจะนานๆเห็นที King of the Hillแทบจะไม่น่าเห็นได้นะครับผมมีแค่3อันนี้ไว้เจอกันในเกมครับผมโง่ดันขาวมากมันไม่ใช่แบบที่ผมคิดไว้นะความจริงคือผมไม่ค่อยชอบการยึดจุดอย่างนี้เท่าไหร่แต่ก็มาแล้วนี่หว่าสวัสดีจ้าครับซีเปล่าไม่ใช่ไม่ได้เสียงอะไรคุณใส่แก๊ปไฮโลนี่คุณจะใส่กระเป๋าไม่ได้แต่คงไม่ใช่ปัญหาครับผมใช้ผมใช้ไอ้เจ้าเมื่อกี้ที่เกิดคุณสังเกตนะครับผมใช้ไอ้เจ้าปืนแก๊สเนี่ยอันนี้นะครับผมเพื่อเอาไว้เก็บไฟดูดไฟครับคนสรุปที่ติดไฟนะครับผมเพราะเจ้าดาคอนฟูรี่มันเป็นการที่เป่าแล้วมันต้องรอนานมากกว่าจะเป่าได้อีกรอบมันจะเสียไม่อาจจะทำให้เพื่อนตายได้หรือเพื่อนงอนนะครับผมแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์เพื่อนอยู่แล้วคุณอาจจะแคร์ก็ดีนะครับผมยาคุณตั้งต่อว้าวนี่เธอจังโอ้โห That's more you're talking about ยังไงคีโยมีคนช่วยคีโยด้วยอ้าวอันนี้คนควรรู้นะครับผมว่า
เราพูดเรื่องที่มาทันช่วงไพโรแลนด์นะครับผมจะแพ็กเนี่ยมันจะมีทอนใหม่นะครับผมจะปกติเป็นท่าฮันทาโดเคนใช่ไหมตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นการจุดไฟแช็กนะครับผมแล้วก็ตบใส่ตบจริงๆนะอย่างนี้นะผมใส่สตูซึ่งคนสามารถเล่นมุกตลกได้โดยการใส่แว่นตาไพโรแลนด์หรืออาวุธของไพโรแลนด์ว่ามันจะทำให้การโจมตีของคุณโจมตีเป็นการตดแบบสายลุงเพราะมันจะเปลี่ยนสุดไฟทั้งหมดจะเป็นสายลุงให้โลกสวยนะครับผมเป็นสิ่งที่ตลกสำหรับเกมนี้อย่างหนึ่งไว้ลองไปเล่นดูนะครับผมไปfour, three, two, one ยิงเป็นสายลุงว่ะเฮ้ยอาจจะลองเข้าดูได้อันนี้มันจะยิงง่ายกว่าไฟนะครับผมมาดูโลกสวยถ้ามันยิงเป็นโพนี่ออกมานี่น่ารักมากไฟเหรอไม่มีใต้ดินด้วยด่านนี้ผมไม่เคยเล่นนะด่านใหม่เลยนะหรือว่าเป็นการรีวิวด่านใหม่ด้วยนะครับผมมันบันไดที่ปีนไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่แปลกว่าบันไดมันส่วนใหญ่มันมักไม่สามารถปีนได้นะทั้งที่คนเราก็มีแขนมีขาเหมือนกันผมใช้อาวุธประชิดเป็นคอนะผมไม่ใช่เพราะว่าผมเอาไว้ทุบดิเฟนเซอร์อีกฝ่ายผมไว้ซ่อมเปิดฝั่งเรามากกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีหมอมันมีหมอสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะผมปืนดักฟูลี่มันดียังไงนะครับผมมันสามารถดับไฟให้เพื่อนจะฟื้นฟู20หน่วยอันนี้ช่างมันทำดาเมจนั้นขึ้น3เท่าเมื่อโจมตีใส่ผู้เล่นที่ติดไฟความสามารถอย่างนึงคือเมื่อโจมตีโดนจะโจมตีเร็วขึ้นอีก 50% ข้อเสียคือถ้าโจมตีไม่โดนแล้วจะโจมตีช้าลง 50% แต่ถ้าคลิกขวาไม่โดนนี่จะนานเลยนะครับผมคลิกขวาคือเป่าไม่ว่าจะกรณีใดๆผมว่าน่าจะนานเลยแต่อย่างน้อยมันก็ฮิวแล้วทำฮิวกับฮัตโตกันฮัตโตกันฮัตโตกันเข้ามาเลยโอ้ยมันเล่นยากโอเคฉันไม่ใช่สปายฉันไม่ใช่สปายเฮ้ยใช่ด้วยใช่ด้วยผมโดนจิ้มหลังหรือไม่ผมฆ่ามันได้ไม่ผมไม่ฆ่ามีสปายเมื่อกี้อยู่ข้างหลังมันลอยหลังไปเมื่อกี้ผมเหลือแค่ใช้ดราก้อนฟูลี่ซึ่งเหมือนว่าทั้งยากมากสำหรับผมนะพวกผมยังไม่ถนัดบนมีเท่าไหร่เพราะว่าคนที่มีบางคำถามนะครับผมว่าอันนี้มีคำถามเข้ามาบางทีนะครับผมปืนไพโรอะไรดีสุดครับผมมันแล้วแต่คนเล่นนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแอร์บาร์สหรือสายเป่าอยู่แล้วปืนเริ่มต้นดีสุดครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเน้นแบบละลายแทงอย่างของแปลกก็จะต้องใช้ดาร์กอนฟูลี่ดูนะครับผมจากคุณคิดว่าคุณเป็นคนยิงแม่นอยู่แล้วก็ดาร์กอนฟูลี่แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เก่งอะไรเลยนะครับผมยิงก็ไม่เก่งยิงนะไม่ใช่ป่าไม่ใช่เผานะยิงก็ไม่เก่งเป่าก็ไม่เก่งผมแนะนำปืนนี้ครับผมมันอ่านว่าเพโลจิสตินาเตอร์อภิขออภัยนะครับผมวันนี้ดีอยู่เอาไว้ใช้คู่กับสกอตช็อตได้แล้วใช้เซตนี้จะเป็นยังไงอธิบายเอฟเฟกต์ก่อนปืนเพโลจิสตินาเตอร์ภาษาอยากเนี่ย
ความสามารถคือเมื่อเราโจมตีจะเก็บค่าของคำว่ามีมมันอ่านว่าอะไรสักอย่างอ่ะมันคนอ่านว่ามูมหรืออะไรพวกนี้ด้วยซ้ำเมื่อทำดาเมจจะเก็บค่าของมูมข้อเสียคือเราไม่สามารถคลิกขวาได้แต่เราก็ไม่ต้องคลิกขวาเยอะถ้าเกิดเราคลิกขวาไม่เป็นซึ่งการทำดาเมจอาจจะเป็นถึงสกอตช็อตด้วยถ้าใครที่ผมเลือกสกอตช็อตนั่นเป็นเพราะว่าสกอตช็อตเป็นแฟร์กันอันเดียวนะผมที่ยิงแล้วมันจะกระจายออกข้างๆยิงแล้วเหมือนกับเป็นระเบิดเบาๆอ่ะเห็นไหมจังหวะที่มันเป็นฟองอากาศเนี่ยคือมันเป็นไพโรวิชั่นอ่ะนะอุ้ยเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องยิงมันแบบให้โดนทุกลูกเหมือนแฟร์กันทั่วไปก็ได้นะผมแค่ยิงเฉียวๆก็พอมันก็ติดแล้วก็ได้แต้มมูมาเฮ้ยขอหน่อยขอเลือดหน่อยจ้ะขอบคุณครับ216ไม่ทันใจเฮ้ยจบมือโอ้วお前のはもう死んでる何เฮ้ยจบเฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยอีลูกโอ้เลเซอร์สวยโครงการไฟพันล้านโดนไม่จำเป็นต้องแมนไม่จำเป็นต้องแมนเนี่ยนี่ผมได้แต้มมุมเต็มแล้วล่ะต่อไปตอนนี้ฝั่งเราโดนฝั่งเรากำลังบุกอยู่ใช่ไหมได้บุกเลยเขายังไม่ได้ถ้าคุณตายแต้มมุมคุณก็จะหายนะเพราะฉะนั้นก็เล่นระวังตัวด้วยถ้าคุณมองทันเมื่อกี้ที่ผมยิงโซเชอร์แทบจะไม่โดนเลยนะแต่มันที่มันติดไฟเสียงดังติงติงเพราะมันได้รับดาเมจจากข้างๆมูมาแล้วเข้ามาแหมโดนตุยเกมเมอร์สเกลเกมมันเกมเอาไปทำภารกิจจ้ะไม่เล่นธรรมดาเท่านั้นแหละสำหรับเพโลนะครับผมอาวุธที่ผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือโฮมวิกเกอร์เอาไว้ซ่อมเซปเปอร์ได้ซึ่งคุณอาจจะใช้นีออนนี่ก็ได้นะครับผมมันไม่ต่างกันเท่าไหร่มันก็ซ่อมได้นะครับแต่อันนี้มันเท่าที่ผมฟังจากพีกุ้งมันคือมันทุบทีเดียวเซปเปอร์กระจายเลยนะครับผมอันนี้ใช้สับตัวเปียกนะครับมันก็มีโอกาสคิดจะคอร์นี้ยังไม่มีนะครับผมต้องเฉพาะกับที่มันลงน้ำเท่านั้นกลับไปใช้ดักคอนฟูลี่เหมือนเดิมอะเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยโอเคดูละโทษทีเมื่อกี้ผมกับจะหยิบอะไรสักอย่างแล้วก็ผมใช้เจ็ตแพ็กนะครับผมเพื่อใช้สับการหนีมันได้หนีไหมผมไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะแค่คุณเผามาเสร็จปุ๊บเวลาหนีอาจจะเหลือแค่นิดเดียวก็ได้ไม่เป็นไรจะยึดคืนได้เฮ้ยมีมาว้าโอ้ยแย่แล้วช่วงนี้แหละไพโรเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะอะไรเพราะว่าพระกิจโซอยากเป็นระดับไพโรก็ได้นะครับผมเจอซ้ายขวาเฮ้ยแรงเฮ้ยถ้าพูดถึงดาเมจระหว่างปืนมีมกับปืนนี้ผมว่าดาเมจปืนนี้แรงกว่ามีมอีกนะครับผมถ้าเกิดมีมเลยคือมีมต้องเก็บสแตกอันนี้ไม่ต้องอ่ะแถมระยะยิงไกลๆกว่าพ่นไฟธรรมดาด้วยใครยิงอะไรเฮ้ยขอยาหน่อยไม่มีใครเชิญไม่มีใครเชิญ
ถ้าสมมุติว่าผมใช้พวกอาวุธที่ไว้โจมตีตัวติดไฟอย่างนี้ซึ่งอันจริงสองนี้มันในเฟกไม่ต่างกันนะหากใครรู้นะครับผมเฟกไม่ต่างกันเลยแค่อันนึงมันหน้าตามันเป็นตู้ไปรษณีย์คืออันนึงหน้าตาเป็นฝาคอนโซลนะครับผมฝาคอนโซลดูเถื่อนกว่าเอฟเฟกของมันคือมันจะโจมตีใส่ศัตรูที่ติดไฟแรงขึ้นไงหมอวันนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพวกเล่นลูกซองโผล่มังถอยดับติดเลยเนี่ยถอยดับเดี๋ยวดิจิมเพนเซอร์เร็วเมดิกขอบคุณครับทีนี้คุณต้องมีนะครับผมสำหรับการเล่นโหมดการเก็บสกอร์ของไฮโลคือการต้องการหมอดีๆสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนคุณคุยได้ยิ่งดีนะผมไปช่วยเก็บกันนี่ผมฆ่าไปกี่ตัวแล้วเนี่ย2หรือเปล่าไม่แย่แล้วผมต้องจะตายผมต้องไม่ตายผมต้องไม่ตายหลบมาหลบมุมหลบมุมเติมได้ก่อนโอ้เขาไม่มีตัวอะไรผมอ่ะใช่ไหมใช้ว่างขวาเคลียร์ข้างหน้าเคลียร์ข้างหน้าเคลียร์ไหมข้างหน้าเคลียร์ขวาเคลียร์ขวาเคลียร์ขวาเคลียร์อีกรอบขวาไม่เคลียร์เฮ้ยทำไมเกามันยิงแม่นจังวะเลยมีค่าหลายรอบไปนะเฮ้เดี๋ยวหน่อยนอกทีพีละคีย์บอร์ดลิงไม่ใช้พอร์ตละน่ะมันน่าเบื่อไปโอเคสนุกตายอ่ะยืดแล้วทุกคนมุมมะนาวมุมมะนาวแล้วมุมมะนาวบินลองแฮชแท็กดูผมว่ามันมีประโยชน์สำหรับคุณจ้ามันดักอะไรของมันวะหนูไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าผมเลยอ๋อใช่สิ่งที่คุณควรจะทำใจสำหรับแค่ช่วงยาวนึงนะผมเคยคุณจะเจอพวกโปรเยอะเห็นคนไหนขึ้นดอมิเนตเยอะๆอ่ะนั่นอ่ะคุณเล็งไว้เลยมันอาจจะโปรก็ได้เพราะผมบางทีผมก็เจอจนเครียดเหมือนกันนะเจอแบบไม่เล่นแม่งละส่วนใหญ่คนที่จะโปรน่าจะเป็นสไนเปอร์ถ้าเกิดคุณมีคิดว่าไม่มีสไนเปอร์ก็ไม่แปลว่ามันจะไม่มีครับอาจจะเป็นสกาวล็อกออนก็ได้แบบแอมบอทอ่ะผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมกากซึ่งอาจจะเป็น 20% ในการที่ผมกากแต่หลักความจริงทางประสบการณ์จากการเล่นของผมนะครับผมไม่คิดว่าจะมีสไนเปอร์คนไหนที่จะเฮดช็อตบ่อยขนาดนั้นได้ไม่ว่าคนจะเก่งเทพแค่ไหนมันก็ถามว่ามีโอกาสมันก็มีแต่มันอาจจะแบบมันต้องมีพลาดบ้างถูกป่ะคุณจะแบบคงนัดเลยไม่ได้เพราะอันนี้คือเคสที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาก่อนที่ผมเล่นกับพีกุ้งนะครับผมเข้ามาแล้วชิบหายมิบทุกคนหน่อยเฮ้ยมิบมาไอ้นี่เองอะใช่เพลงเล่นสปายก็มองอยู่ว่าทำไมมันจ้องผมงานแปลกโอ้ยจังไงเนี่ยโอ้โหจะให้มีลิฟต์เดียวเมจิกกันก่อนนะ
เฮ้ยปืนทองสวยนายอยากได้โพนี่อ่ะเดี๋ยวให้มาอยู่ในคอยข้างหลังทำไงครับทำยังไงครับผมอยากรู้ครับหลังหนูเพื่อนฉันกำลังไปจังหวะนี้เนี่ยทุกคนมูเลยมูมะนาวผมว่ามันน่าจะบุกง่ายอ่ะเพราะมันเคลื่อนแล้วถ้าเกิดเราบุกเร็วอ่ะมันจะเล่นง่ายมันดูง่ายไม่ง่ายดูกันออกมา3 4ไม่มีคนไปแล้วเฮ้ยขอ5ชีวิตหน่อย1อาจจะ2หมดแล้วเหรอหมดแล้วอ่ะนั่นไงนั่นมันหนีไปแล้วผมจะปล่อยมันหนีไปให้สกอร์ไปเก็บครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนี้ฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หากคิดว่าเป็นประโยชน์ก็แนะนำให้เพื่อนๆมาดูต่อหรือแชร์ลง Facebook เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมแล้วคลิปนี้มีตอนนี้ไว้เจอกันใหม่ข้างหน้ากับ TF2 นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย